ปัจจุบันเราสามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำสามารถหาตำแหน่งของเมฆฝนและวัตถุในอากาศได้อย่างถูกต้องรวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำแผนที่ทางอุตุนิยมวิทยาบอกถึงสภาพอากาศและทิศทางของลมที่พัดผ่านการบังคับการบินเป็นไปด้วยความถูกต้องปลอดภัยทั้งนี้เพราะเรามีระบบสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพทำให้นักบินสามารถมองเห็นกว้างไกลด้วยเรดาร์และระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้เรดาร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาเมฆและตรวจหาวัตถุในอากาศและอวกาศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศรวมทั้งสำรวจระบบสุริยะจักรวาลหลักการตรวจหาวัตถุด้วยเรดาร์อาศัยการส่งคลื่นไมโครเวฟออกจากแหล่งกำเนิดเป็นห่วงๆแล้วรับคลื่นที่สะท้อนกลับจากวัตถุนั้นเข้ามาเพื่อหาว่าวัตถุนั้นคืออะไรห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นเป็นระยะทางเท่าไรในทิศทางไหนมันไม่ปรากฏนอกจากนี้เรายังสามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโลกได้ตลอดเวลาที่สถานีตรวจแผ่นดินไหวนี้และข้อมูลที่ได้จะถูกบันทึกลงในข่ายงานของศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลกพร้อมๆกันการสั่นสะเทือนในทุกมุมโลกจะถูกรับรู้พร้อมกันหมดทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ความก้าวหน้าของสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้จักธรรมชาติของคลื่นไมโครเวฟมากขึ้นนั่นเองคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอยู่ในแถบสเปกตรัมที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุคือจะมีความถี่อยู่ในช่วง10ยกกำลัง9ถึง10ยกกำลัง12เฮิรตซ์และพบว่าการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้เป็นคลื่นพาสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารจะดีกว่าคลื่นวิทยุในบางแง่เช่นเมื่อต้องการบังคับให้คลื่นไปเฉพาะในทิศทางที่ต้องการสำหรับผู้รับเฉพาะกลุ่ม